รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับออกอากาศทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Work Point TV หมายเลข23ค่ะอย่างที่ทุกคนทราบกันเลยนะครับว่าเต็มปากเต็มคำเนี่ยจะมาพร้อมกับความอร่อยถึง2เมนู1เมนูจากเจเจ้นะครับแล้วก็อีก1เมนูจากเท็ดดี้ความอร่อยแบบคูณ2ไปเลยจากวัตถุดิบเดียวกันค่ะโจทย์อยู่ตรงหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นส่วนผสมอะไรเอาแล้วนะ1 2 3ปึ๊บวันก่อนก็ผักวันนี้ก็น้ำสีขาวๆไม่รู้นมหรือกะทิถ้าเขาไม่มีป้ายแปะมานานาขออนุญาตติต่างเอาเองว่ามันเป็นกะทิแล้วกันนะกะทิเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมานานๆไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มเราก็สามารถเอากะทิมาใส่เป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักได้กะทิสำหรับนานาทำเมนูได้เยอะมากๆเลยค่ะแต่ไหนๆวันนี้บ่ายๆนานาคิดว่ามาทำอะไรชื่นใจชื่นใจทำกินกันดีกว่ากับเมนูที่ชื่อว่าคาราเมลไทยกับไอศกรีมถั่วลิสงคั่วค่ะเห็นกะทิแบบนี้นะครับหลายๆคนก็บอกว่าอยากจะกินแบบพวกแกงไทยแบบว่ามีกะทิลอยๆนิดนึงน่ากินน่ากินนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมขอมาเป็นแบบสายขนมหวานละกันผมก็เลยขอทำเป็นขนมโตเกียวไส้คัสตาร์ดกะทิครับเอาละครับขั้นตอนการทำโตเกียวนะครับคุณผู้ชมเท็ดดี้จะเริ่มจากในส่วนของแป้งโตเกียวก่อนนะครับหลายๆคนบอกว่าแป้งที่แบบกรอบนอกนะครับแล้วข้างในนุ่มๆอยู่นี่แหละสูตรนี้เลยคุณผู้ชมนะฮะผมใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับแล้วก็จะมีผงฟูนะครับอันนี้ผมผสมส่วนผสมที่เป็นของแห้งก่อนแป้งอเนกประสงค์ผงฟูแล้วก็เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับ3อย่างนี้ผมผสมให้เข้ากันก่อนเวลาผสมจะได้ง่ายนะครับใส่ทีเดียวจากนั้นนะครับเราจะเริ่มจากของเหลวนะครับผมจะมีนมข้นจืดนะครับมีนมข้นจืดแล้วก็ต้องมีนมข้นหวานนะครับอันนี้ก็จะหวานหวานมันมันเลยนะครับโอเคจากนั้นนะครับหอมหอมนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นวานิลาน้ำนะครับกลิ่นวานิลานั่นเองนะฮะแล้วก็ขอไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับตัวแป้งจะได้ฟูๆหน่อยและสุดท้ายนะฮะอันนี้ไม่รักกันจริงไม่บอกนะครับผมจะใส่ไขมันลงไปอันนี้ก็คือเนยสดชนิดเค็มละลายนะครับนอกจากจะเป็นแบบตัวที่ช่วยให้เข้ากันแล้วนะครับยังมีความหอมมันกลมกล่อมด้วยผสมตรงนี้ให้เข้ากันก่อนนะครับเอาละฮะเข้ากันดีแบบนี้นะครับส่วนผสมแป้งที่เราเตรียมไว้ค่อยๆผสมลงไปฮะโอเคเอาละค่อยๆเอาละพอเขาเริ่มข้นก็ค่อยๆใส่ลงไปครับจากนั้นใส่แป้งส่วนที่เหลือลงไปหมดเลยแล้วก็ค่อยๆคนให้เข้ากันนะสังเกตนะครับว่าตัวแป้งของผมเนี่ยเริ่มข้นแบบนี้ละนะครับหลายๆครั้งเวลาเราผสมส่วนผสมที่เป็นแป้งแบบนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเม็ดๆได้อันเนี้ยห้ามไม่ได้นะครับแก้ไขได้นะครับก็คืออาจจะเอาไปกรองหนึ่งทีแต่ว่าถ้าเราทำกินเองแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับเอาล่ะคนเรื่อยๆนะครับเขาจะเริ่มเนียนแบบนี้เลยแป้งเนียนน่ากินมากๆเลยนะครับนี่คือลักษณะความเนียนของแป้งโตเกียวของเราในวันนี้นะครับได้แบบนี้นะฮะผมแนะนำพักแป้งทิ้งไว้สัก20นาทีให้เขาเซตตัวเลยเวลาเอามาทำปุ๊บนะโอ้โหมันจะม้วนไปแล้วก็กรอบนอกนุ่มในเลยนะครับแล้วก็ระหว่างที่เราพักแป้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของไส้คัสตาร์ดกะทิกันครับเอาละครับหลังจากที่เราพักแป้งทิ้งไว้นะครับคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นในส่วนของไส้คัสตาร์ดกะทิเนาะหลายๆคนเวลาไปทานโตเกียวนะครับก็จะสั่งไส้ครีมอันนี้เหมือนกันแต่เป็นครีมกะทิแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยนะฮะน่ากินน่าอร่อยมากๆครับมาขั้นตอนแรกนะครับผมจะมีภาชนะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นหม้อตุ๋นเนาะถ้าคุณผู้ชมไม่มีก็อาจจะเป็นหนึ่งหม้อที่เป็นตั้งน้ำร้อนและอีกหนึ่งหม้อซ้อนนะครับก็สามารถทำได้อ่ะโอเคจะทำในส่วนของแห้งก่อนนะครับอันนี้จะเป็นแป้งข้าวโพดนะครับผมใส่ลงไปเอาละครับ
จากนั้นจะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนะครับตัดรสเค็มนิดนึงนะถ้ามีกะทิต้องมีเค็มนิดนึงนะครับจากนั้นนะครับจะเพิ่มความหอมมันนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นนมข้นหวานนะฮะนมข้นหวานเสร็จปุ๊บผมจะเติมไข่ไก่ลงไป1ฟองนะครับไข่ไก่นี่ก็จะทำให้ตัวคัสตาร์ดของเราเป็นครีมข้นสวยงามเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายโจทย์ของเราในวันนี้นะครับน้ำกะทินั่นเองนะฮะโอเคใส่เต็มๆได้เลยระหว่างนี้นะครับเราจะคนให้เขาเข้ากันก่อนเพราะว่าตรงนี้มีทั้งตั้งข้าวโพดเนาะมีนมข้นหวานมีอะไรอย่างเงี้ยพอคนให้เข้ากันปุ๊บเริ่มได้ที่ละเราก็จะตั้งไฟนะครับโอ้โหตั้งปุ๊บเสียงมาเลยต้องบอกเลยว่าขั้นตอนนี้ต้องคนตลอดนะฮะคุณผู้ชมถ้าเราอยากให้ตัวคัสตาร์ดครีมของเรานะครับเนียนละเอียดเอาละครับคุณผู้ชมครับเมื่อตัวคัสตาร์ดกะทิของเรานะครับเริ่มเดือดแล้วก็จะเริ่มข้นแบบนี้นะฮะผมจะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนแบบนี้ลงไปเลยครับจากนั้นคนให้เข้ากันนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็อันนี้เคล็ดไม่ลับสุดท้ายนะครับเนยสดชนิดเค็มนะครับอันนี้จะหอมกลมกล่อมเลยรสชาติจะกลมมากอร่อยจริงครับจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวส่วนผสมของเขาก็จะเนียนข้นเลยครับ yeah. คุณผู้ชมครับหลังจากที่แป้งนะครับที่ใส่ไปเริ่มสุกนะครับตัวไข่ไก่ของเราเริ่มสุกนะครับนี่ผมได้ที่ปุ๊บผมจะปิดไฟนะอันนี้คือลักษณะของคัสตาร์ดที่เราได้นะครับตอนนี้เริ่มข้นแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราพักให้เขาทิ้งไว้จนเย็นเดี๋ยวเขาจะเซตตัวแล้วก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับไส้ครีมที่เราคุ้นชินกันเลยละครับอ่ะอันนี้ผมพักทิ้งไว้ก่อนนะครับนี่แต่นี่น่ากินมากถ้าอยู่ตรงนี้คือหอมสุดๆครับได้แป้งแล้วนะครับได้ไส้แล้วเดี๋ยวเรามาทำโตเกียวพร้อมๆกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแป้งของเราที่พักไว้นะครับได้แล้วนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นไส้คัสตาร์ดกะทิก็เย็นตัวลงแล้วนะครับมาเรามาทำตัวโตเกียวพร้อมๆกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะมีในส่วนของกระทะที่เป็นเทฟลอนเนาะจะได้ง่ายนิดนึงนะฮะจากนั้นนะครับถึงแม้จะเป็นเทฟลอนนะครับก็กันเหนียวไว้นิดนึงผมอาจจะทาเป็นในส่วนของน้ำมันลงไปนะครับให้ทั่วๆคือมันไม่ติดกระทะอยู่แล้วแหละแต่แบบจะได้มีส่วนแบบเกรียมๆกรอบๆบ้างเนาะมันก็จะเยอะไปนิดนึงข้างบนหน่อยจากที่ทำการทดลองมานะคุณผู้ชมต้องมั่นใจว่ากระทะของเราร้อนจริงๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญก็คือการชั่งตรงวัดนะฮะอุปกรณ์ของคุณแต่ละบ้านไม่เหมือนกันอันนี้ผมทดลองมาแล้ว1กระบวยเท่ากับ1ชิ้นโอเคได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเราทิ้งไว้เลยนะฮะสังเกตดูนะครับจะมีฟองอากาศขึ้นแบบนี้ถ้าเขาขึ้นจนครบเรียบร้อยแล้วก็แปลว่าเหมือนแป้งเขาเริ่มสุกแล้วเราก็จะตักตัวไส้คัสตาร์ดกะทิลงไปได้เลยครับจะใส่ตรงมุมตรงนี้ก่อนง่ายๆเหมือนเดิมนะครับไส้เยอะห่อยากแต่ไส้น้อยกินไม่อิ่มเราต้องหาจุดกึ่งกลางพอได้แล้วปุ๊บแกล้งแซะดูโอเคได้แล้วหรือยังนะรอให้เขาสีน้ำตาลนิดนึงแล้วเราม้วนทีเดียวได้เลยวันนี้เนี่ยนะคะตัวเบสของไอศกรีมเราเป็นคาราเมลแบบไทยค่ะคาราเมลแบบไทยเนี่ยคิดถึงลอดช่องวัดชื่อดังเนี่ยนะจะเป็นน้ำตาลหอมๆแล้วก็มีกลิ่นของกะทิเนื้อเป็นครีมแบบนี้เลยเนี่ยคุณดูสิคุณเอามาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ทำเป็นคาราเมลแบบนี้ก็กรอบวันนี้เรามีเมนูเห็ดเข็มทองพันสาหร่ายกรอบมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่
วิธีทำวางแผ่นสาหร่ายบนภาชนะตามด้วยเห็ดเข็มทองจากนั้นห่อจัดทรงให้สวยงามและหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันงาเกลือป่นเสริมไอโอดีนงาขาวคั่วและน้ำคนผสมให้เข้ากันนำเห็ดเข็มทองที่เตรียมไว้ลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสเทริยากิพร้อมเสิร์ฟข้างกับเมนูเห็ดเข็มทองพันสาหร่ายกรอบทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ